วันนี้ก็พบกับหมอยาข้างบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูผักเสี้ยนผีแห้งนะครับที่ทําไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นจะเข้าหน้าแรงแล้วก็เริ่มหายากนะครับตอนนี้เก็บสะสมไว้นะฮะตากเองนะครับเก็บเองนะครับผักเสี้ยนผีชนิดนี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาเอาไปทําตํำรับพวกยาต้มนะฮะยาต้มแก้เอามาทิ้งอัมพาตแล้วก็นําไปเข้าพวกตํำรับพวกยาหม่องนวดนะฮะนวดแก้ปวดเมื่อยนะฮะแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะฮะก็ร้านสปาร้านนวดนะครับใช้กันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยทำการชั่งแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้านะครับก็สดๆแบบนี้ครับรับรองคุณภาพเพราะว่าเก็บโดยหมอยาเองแล้วก็มีความรู้ในการเก็บสมุนไพรแล้วก็วิธีการทำให้แห้งนะฮะนี่ครับทำเป็นแพ็คเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ซีนสูญญากาศแบบนี้นะครับเป็นแพ็คสามารถเก็บได้นานนะฮะสำหรับท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแพ็คนี้ก็ทำกำลังขนาดเหมาะแพ็คขนาดนี้ก็ต้มได้หลายหม้อนะครับตัวนี้หนัก150 กรัมนะฮะต้มได้หลายหม้อครับสดเขียวครับเขียวรับรองว่าเขียวกว่าร้านทั่วๆไปที่ท่านเคยไปซื้อนะฮะดูความเขียวนะฮะให้ดูกันชัดๆเพราะว่าเก็บสดๆใหม่ๆเลยคัดต้นที่กำลังออกดอกนะฮะสรรพคุณได้นะครับไม่ต้องห่วงฮะว่าเก็บโดยคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรนะครับตอนนี้ก็ทำการแพ็คนะฮะแล้วก็จะซีนด้วยเครื่องซีนสุญญากาศเพื่อให้สามารถอยู่ได้นานเก็บได้นานนะฮะเนี่ยฮะวันนี้ก็มีลูกค้าจากฝั่งตะวันออกนะจากชลบุรีนะสั่งเข้ามาเยอะนะฮะร้านนวดก็ใช้เยอะนะฮะแล้วก็ยาต้มสำหรับยาต้มนะฮะสำหรับใครหาไม่ได้ก็ติดต่อหมอยาเข้ามานะครับนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับดูความเขียวนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านสมุนไพรทั่วไปก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้นานขนาดไหนนะฮะอันนั้นก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะเป็นสีน้ำตาลนะส่วนตัวนี้เราเก็บสดๆใหม่ๆรับรองว่าสรรพคุณยานี้ดีแน่ๆนะครับนะครับสำหรับผักเสี้ยนผีนะผักเสี้ยนผีนี่สามารถเข้าตำรับยาได้หลายอย่างนะครับนะก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับผักเสี้ยนผีเดี๋ยวเราก็มาทวนกันนิดนึงเนาะผักเสี้ยนผีเป็นสมุนไพรลำต้นนี่รสขมร้อนเหม็นนะฮะกลิ่นจะเหม็นเขียวมากนะสรรพคุณทำให้หนองแห้งนะฮะส่วนใบนี่ก็แก่ปัสสาวะพิการดอกก็ลดขมคืนแก้พยาธิผิวหนังนะฮะส่วนลูกก็ลดเมาฆ่าพยาธินะฮะลองพักกันอยู่นะครับเขียวสดๆอย่างนี้นะครับถ้าใช้ทั้ง5นี่ก็สรรพคุณคุมธาตุแก้ลมนะฮะแก้ลมนะแก้ปวดท้องเจริญไตธาตุแก้ท้องร่วงแก้ฝีในตับปอดนะฮะฝีในลำไส้ขับฝีน้องโอ้สรรพคุณเยอะครับผักเสี้ยนผีเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านเรามานานแล้วก็หมอยาจะใช้กันมานานแล้วนะครับตัวนี้ก็มองข้ามไม่ได้นะครับส่วนของรากนี่ก็สามารถนำไปเข้าตำรับพวกยาสตรีอยู่ไฟไม่ได้นะฮะสตรีผอมแห้งอยู่ไฟไม่ได้นะครับนะฮะแก้พวกฝีในท้องพวกนี้นะครับตัวนี้ต้องใช้ยาใช้เป็นตำรับนะครับส่วนสำหรับใครที่เปิดร้านนวดหรือทำสปาทำอะไรอยู่ก็น่าสนใจนะครับเอาไปเข้าตำรับพวกยานวดยาหม่องนะฮะน้ำมันเอาผักเส้นผีไปเคี่ยวผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะฮะผสมกระบูลหรือพิมเสนก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับอันนั้นเป็นตำรับของใครของมันที่ไม่บอกกันนะครับนี่นะครับตัวเด็ดเลยนะฮะอยากให้ลองใช้กันนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมหาให้รับรองคุณภาพเลยนะครับพอเก็บเองคัดสรรเองนะครับสำหรับผักเสี้ยนผีนะฮะนะครับเดี๋ยวให้ดูตำรับคร่าวๆนะฮะใช้เยอะนะครับตำรับของหมอโบราณก็จะใช้สำหรับผู้หญิงคลอดบุตรที่ไม่มีน้ำนมก็ใช้น้ำนมราชสีเดี๋ยวนะฮะอันปิดตำรับนิดนึงก็ใช้ผู้หญิงที่อยู่ไฟไม่ได้นะฮะสตรีผอมเหลืองนี่ก็ใช้ส่วนของรากผักเสี้ยนผีนะครับแล้วก็แก้ระดูบ้าก็ใช้ได้นะฮะแก้โลหิตเป็นท้องเป็นก้อนนะฮะยากระสายเถาดานนะฮะยายุวัฒนะยาแก้เคล็ดขัดยอกนะฮะยาแก้ปวดเมื่อยนะฮะเยอะครับเยอะผักเสี้ยนผีสำหรับตำรับนะครับ
อันนี้ก็ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอตัวแพ็คปลาเส้นพีส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับครับสวัสดีครับ